ต่อไปเปิดไปดูเรื่องสติปัฏฐานบทสวดต่อไปอันนี้เราไม่ต้องสวดเราจะดูเนื้อสาระกันในสติปัฏฐานเนี่ยที่พระภิกษุต้องถืออยู่ในมือเนาะจะได้อ่านตามภิกษุจะดูว่าในหนังสือสวดเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยตรงนี้เป็นอุเทศเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นเรียกว่าอาจจะเป็นข้อสรุปก็ได้ซึ่งหนังสือสติปัฏฐานก็คือจากมหาสติปัฏฐานสูตรเราเห็นว่าชื่อเปลี่ยนไปนิสติปัฏฐานปะโทปทุปัฏฐะก็คำเปลี่ยนอุเทศเป็นคำกล่าวเป็นคำสอนเป็นหัวข้อของสติปัฏฐานซึ่งจะต้องไปค้นคว้าในมหาสติปัฏฐานสูตรก็สรุปย่อมาดีการสรุปย่อมาก็ให้ดูในบาลีนี่ชัดๆว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ก็จะต้องแสดงเรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นปกติหนึ่งพระเจ้าของเราซึ่งจะได้ตึงตัดว่าเป็นบาลีเนี่ยชัดเจนมากอิกายนุอยังมะโกสมัตสมัตคาโตสัตตนวิสุทธิยาหรืออย่าย่อหรือเราไปเจอบาลีในมัสติปัฏฐานที่มีการสั่งสอนขยายความสั้นๆว่าเอกายนุอยังมะโกสัตตนวิสุทธิยาสุขะวิริโรนังสติมกายุสติสมติกมายะลุคันมุทสันนังอัตังกมายะเยชะสาอธิกมายะนิพพานัสสะจจิกริยายะยะเดียงยะเดียงจตุรสติสติปัฏฐานาคุณธรรมนิกสติปัฏฐานธรรมในคำว่ายะเดียงจตุรสติปัฏฐานาคุณธรรมนิกสติปัฏฐานธรรมอันเป็นไปเพื่ออะไรนะครับเบื้องบนเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายความพ้นความสุขความร่ำไรเพื่อดับไปแห่งกองทุกข์ทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพันธิพันธ์ให้แจ้งจริงๆแล้วก็คือสองประโยคสุดท้ายเลยยยสสะอธิกรรมยะนิพพานสัจจจิกริยะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำพันธิพันธ์ให้แจ้งก็หมายว่าจบหมดทุกเรื่องแต่ขยายความไว้เข้าใจในเรื่องของวิธีธรรมที่เป็นไปของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องพบกับความโศก ความโศกโศกะปริทุบริบริเดวนาโศกะทุกปริปริเทวนาทุกทมนัสทุกบุปายาทุกการจะควรพบกับความทุกข์ได้ก็ต้องทำอะไรต้องบรรลุธรรมที่ถูกต้องก็คืออริยมรรคองค์ธรรม8ประการอริยมรรคองค์ธรรม8ประการดำเนินเส้นทางนี้เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อยัสสะอธิคมายะเพื่ออะไรเพื่อที่สุดเพื่อธรรมนิพพานพระนิพพานให้แจ้งองค์ธรรมนี้ก็สติปัฏฐานธรรมนี่คือบทสรุปของการเรียนรู้สติปัฏฐานเราก็นั่งศึกษาสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือชีวิตต่างหากชีวิตที่ดำเนินไปเป็นเส้นทางและต้องพบอะไรพบกับความโศกเศร้าความได้รับความร่ำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายทุกข์นั้นความไม่สบายใจอุปยาความคับแค้นใจเราทบกับความทุกข์ทุกความวุ่นอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเส้นทางชีวิตนี้มันก็ไปหาความทุกข์แต่การออกจากความทุกข์ได้ก็ต้องมีสติยกสติเป็นใหญ่สติที่ต้องกำหนดรู้ลงไปในวัตถุสี่จึงชื่อว่าจัตตุรสติปัฏฐานะแล้วก็มีคำขยายความว่าต้องแสดงต่อเนื่องว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรอะไรคือสติปัฏฐานสี่ก็กล่าวชัดเจนโดยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแจ้งว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก
ก็คือบุคคลที่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี่เท่านั้นที่พึงได้รับการสั่งสอนเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องได้พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นก็พิสูจน์นี้ก็หมายถึงรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปสมบทสิกขาที่เข้ามาสู่การเรียนรู้หรือศึกษาประพฤติปฏิบัติก็พึงที่จะต้องดำเนินไปบนหนทางการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้นก็คือกายานุปัสสีหรตินั่นคือประโยคหนึ่งมีสติกำหนดรู้ลงไปเพื่อให้เห็นให้เห็นความเป็นกายอยู่เห็นความเป็นกายอยู่สติกำหนดระลึกรู้เป็นไปเพื่อความรู้นะเพื่อเห็นกายนี้เพื่อรู้เห็นความเป็นกายอยู่ให้เห็นความเป็นกายอยู่อย่างนี้คือเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเพราะว่ากายในกายนี้มีการต้องลงลึกลงไปนะกายในกายคืออะไรเห็นกายภายนอกกายภายในกายภายในกายภายนอกเห็นกายในกายเห็นสัพพกายะเห็นกายทั้งหมดทั้งกายภายนอกกายภายในภายในภายนอกเห็นเวทนาทั้งหมดทั้งเวทนาภายนอกภายในภายนอกจิตเช่นเดียวกันเห็นจิตภายนอกจิตภายในจิตภายในจิตภายนอกแม้ธรรมารมณ์ธรรมทั้งหลายก็ต้องเห็นธรรมในธรรมเห็นสภาวะธรรมอะไรบ้างให้เป็นสภาวะธรรมก็แจกแจงไปตามบทผู้ประพฤติธรรมในพระศาสนาต้องศึกษาต้องพยายามให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องการจะเห็นกายในกายเห็นธรรมใหม่สติตั้งไว้ให้เห็นกายในกายเพื่อความเพียรเผากิเลสอาตัปปีในศัพท์ตัวนี้สำคัญมากอาตัปปีก็คือความเพียรหรือเรียกอีกรูปหนึ่งว่าวิริยะหรือวิริยะตัวนี้ก็แสดงในรูปของปัฏฐานสังขารหรือสมปัฏฐาน4ก็คือเรียกอยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นไวยพจน์เป็นคำกล่าวที่แสดงความไปของธรรมอันเดียวกันอัตตปีสัมปชัญญะสัมปชานโนนี่ก็อีกคำเราว่าจะคุ้นเคยกับว่าสัมปชัญญะอันสัมปชัญญะกับสัมปชานะนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ต่างกันนะไม่ใช่เหมือนกันต่างกันสัมปชานโนเนี่ยก็คือผู้ที่กำหนดรู้ลงไปอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองด้วยประการต่างๆแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้เรียกว่าสัมปชัญญะนะ subject มันเปลี่ยนไปสติมาก็มีสติสัมปชัญโนก็เป็นตัวอะไรก็คือเป็นตัวปัญญาเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกความรู้สึกนี้ก็รู้ลงไปด้วยประการต่างๆด้วยตนเองผู้ที่กำหนดรู้ลงไปด้วยประการต่างๆด้วยตนเองอันความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นสัมปชัญญะก็คือความรู้เกิดขึ้นจากสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาสติก็คือสติความระลึกรู้สติคือการระลึกรู้ลงไปจนเกิดความรู้และประกอบความเพียรชอบเพียรเผากิเลสอันองค์ธรรม3ตัวนี้เป็นองค์ธรรมของการปฏิบัติสำคัญมากคือผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยจะแตกต่างกันเรื่องของความเพียรปัญญาสติและปัญญาใครก็แล้วแต่ที่มีความเพียรสติปัญญามากคุณภาพจิตก็สูงนะสูงมากคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นตามความสูงของคุณภาพจิตส่วนคนที่มีความเพียรน้อยก็มีความเพียรมากมีปัญญามากมีสติมากก็จะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาจิตนั้นนะอันนี้เราเห็นว่าองค์ธรรม3ตัวเนี่ยสำคัญมากลองถามตัวเราว่าเรามีค
ความเพียรมากน้อยแค่ไหนสัพพัญญะมีระดับใดสติล่ะมีไหมถ้าเราไม่มีสามตัวนี้การที่จะปฏิบัติธรรมการที่จะศึกษาปฏิบัตินั้นก็ย่อมไม่ได้ผลเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยสำคัญมากที่กล่าวไปแล้วว่าเราต่างกันเรื่องของความเพียรสติปัญญาแต่ความเพียรนี่เป็นความเพียรเพียรเพ่งเผากิเลสมันเจาะจงไปที่เผากิเลสนะไม่ใช่เพียรการสร้างความดีโดยทั่วๆไปเจาะลงไปเลยเจาะที่เผากิเลสเผากิเลสเผากิเลสที่ไหนอ่ะก็ที่จิตของเราเผาจนกว่ากิเลสนั้นจะสิ้นไปเหือดแห้งและสิ้นไปจนที่สุดการรู้ลงไปในความเป็นความมีอยู่ของกายรู้ไปในความมีอยู่ของเวทนาจิตต่ำนั้นเป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งเพื่อเกิดองคุณของปัญญาขึ้นในจิตนั้นจนรู้ลงไปในความจริงที่กำหนดรู้นั้นว่ามันมีความเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วรู้แท้ก็รู้เป็นธรรมดาก็รู้ตรงตามธรรมะว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นสุญญตาว่างเปล่ามันมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นสุญญตามีอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ว่าดีหรือชั่วดีก็ไม่ควรทำให้ชั่วก็ไม่ควรทำดีก็ไม่ควรติดเรียกว่าไม่ติดทั้งดีไม่ติดทั้งชั่วชั่วไม่มีดีไม่ติดวางจากโลกได้จริงวินัยยะที่วินัยยะก็คือวินัย วินัยข้อประพฤติปฏิบัติที่ชักนำออกจากอะไรออกจากกิเลสออกจากการอำนาจแห่งการกำยึดถือยึดมั่นในโลกก็คือความยินดีความยินร้ายก็ออกมาจากโลกนี่คือกระบวนการของการพัฒนาจิตอย่างมีสตินั่นทำไมเราต้องมีวินัยมีศีลก็ไม่มีวินัยก็มีตัวชักมาทำความดีศีลก็ไม่มีตัวกั้นเราให้รู้ว่านี่แนวทางของความดีเราก็แยกดีชั่วไม่ออกอะไรชั่วล่ะอะไรดีพระเจ้าก็ต้องบัญญัติวินัยสิกขาบทเพื่ออะไรเพื่อพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเนี่ยปุถุชนนะที่กำลังเข้ามาศึกษาเนี่ยได้มีแบบแผนการปฏิบัติอันเสมอกันอย่างในโลกสังคมปัจจุบันที่มันมีอิทธิพลต่อสัตว์โลกสูงมากและศาสนาก็เริ่มลดกำลังลงเราจะเห็นว่าสติวินัยเนี่ยเป็นตัวแสดงว่ากำลังของศาสนาลดลงเพราะอะไรเพราะว่าผู้เข้ามาสู่พระศาสนานี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพธรรมวินัยและประพฤติตามความชอบอกชอบใจกันเอาความคิดตนเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาอัตตาตนตรงเป็นที่ตั้งเอาทิฏฐิเป็นที่ตั้งเอาความเห็นตัวเองไปชักนำธรรมะมารับรองตนเองไปชักนำวินัยมารับรองตนเองทำถูกต้องคือแทนที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ธรรมะและวินัยกลับดึงธรรมะวินัยมารับรองตนเองตามความชอบอกชอบใจจึงเกิดความหลากหลายขึ้นแล้วเราก็จะไปหลงทางหน้าที่เราต้องศึกษาว่าอะไรคือพระธรรมหรือพระวินัยในศาสนานี้ตรงนี้สำคัญจึงต้องกลับไปที่ต้นฐานของธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ต้องศึกษาจากที่ไหนล่ะจากพระภิกษุหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ประพฤติถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยแล้วก็ชี้แน่เรานั้นได้ศึกษาอ่านจากพระจวิดกพระธรรมวินัยเพื่อตรวจสอบว่าเราทำถูกต้องไหมความรู้ความเห็นเราถูกต้องไหมตรงนี้สำคัญมาก
ต้องทำความรู้ความเห็นเราให้ถูกต้องก่อนเมื่อความรู้ความเห็นของเราถูกต้องแล้วนั่นแหละจึงจะนำสู่การประพฤติปฏิบัติที่ตรงตามหลักธรรมและผู้ประพฤติตรงตามหลักธรรมอย่างเพียรชอบเพียรเพ่งเผากิเลสมีสติปัญญาก็สามารถที่จะเรียกความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการกระทำนั้นจนที่สุดการกระทำนั้นได้ผลก็คือออกมาจากความยินดีความยินร้ายในโลกคือออกจากราคะและโทสะและสิ้นซึ่งโมหะคือถ้ายินดียินร้ายมันหมดไปโมหะมันก็สิ้นไปความหลงก็สิ้นไปแต่ความหลงหรือความเมื่อโมหะมันเกิดขึ้นเพราะราคะและโทสะเป็นปัจจัยนั้นเราถ้าเราดูบรรทัดต่อไปเวทนาก็ดีหรือจิตก็ดีพระองค์ท่านก็แสดงไว้ชัดเป็นพระพุทธวจนะเป็นบาลีตรงๆกายเยกายนุปัสสีวิหารติเวทนาสุเวทนุปัสสีวิหารติจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติพวกนั้นก็เหมือนกันหมดอธิบีสัมชนะสติมาวิริยะโลเกอภิชฌาตุมนัสสังก็ในวัตถุสี่นี้ให้กระทำเหมือนกันเพียงให้รู้ว่านี่คืออะไรเท่านั้นเองคือพระองค์ท่านมาสอนเราว่าลองมองดูซิชีวิตของเรานี้แท้จริงคืออะไรแท้จริงคืออะไรเรายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรพระองค์ท่านก็จำแนกให้เห็นว่าเอาอย่างนี้สิดูชีวิตของเราให้เป็นวัตถุสี่ได้ไหมอันนี้เรียกว่ากายสิ่งที่เรียกเวทนาสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราก็เริ่มเห็นว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยกายเวทนาจิตและธรรมนะอะไรคือกายแล้วก็ศึกษาเวทนาจิตธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปนามหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดในพระนัตตลักขณสูตรตังที่ทรงยกเรื่องชีวิตมาสอนใครสอนภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ไปสิบปณะมฤคทายวันใกล้เมืองปราณสีก็เอาชีวิตมาสอนก็คือให้มีสติกำหนดรู้ลงไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่ามีความเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแสดงความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาติไม่ได้ลี้ลับซับซ้อนอะไรเป็นธรรมดาแต่เป็นธรรมดาที่คนที่ผู้ที่มีจิตที่เป็นธรรมดาเท่านั้นที่จะเห็นได้รู้เข้าใจได้จริงๆเพราะอะไรเพราะสัตว์โลกใต้หนาทั้งหลายนั้นมีจิตผิดปกติคือไม่ธรรมดาเรียกว่าจิตวิปลาสเมื่อพวกเราทั้งหลายมีจิตวิปลาสก็จะยากเห็นความเป็นธรรมดาจึงต้องมาชักนำชักจูงชักชวนชี้แนะบอกกล่าวเชิญชวนแสดงประกาศให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยมาทางนี้สิอย่าไปทางนั้นให้เห็นให้รู้อย่างนี้สิอย่ารู้อย่างนั้นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและผลมันเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ให้ผลเช่นนี้เรียกว่าสั่งสอนบนบทของความจริงในธรรมชาติจึงเรียกว่าธรรมะจึงกล่าวว่าตถาคตเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสิ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้นมีอย่างนี้อยู่แล้วพระเจ้าทรงมาประกาศตัสสุรุก็ประกาศตัสสุรุก็พบค้นพบพบสิ่งนั้นด้วยจิตพบแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นแจ่มแจ้งสิ่งนั้นแล้วนำมาแสดงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้จึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเรื่องที่เรายกขึ้นมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยก็คือชีวิตกำหนดรู้ชีวิตของเรารู้ที่ไหนอะไรคือชีวิตก็ตั้งขึ้นไว้วัตถุสี่กายเวทนาจิตธรรมให้ดูเห็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเราก็ต้องมานั่งอธิบายว่าอะไรคือกายอะไรคือเวทนาจิตธรรมก็ต้องจำเป็นต้องอธิบายเ
ถ้าอธิบายขึ้นมาเราจะมองไปคนละเรื่องก็ได้นะมองไปคนละเรื่องก็ได้ใช่ไหมในอนัตตลักขณสูตรตามสัพพกายะกายทั้งหลายกายที่มีภายนอกภายในอัชชัตตังวะปิตังวะโอราริกังวะสูมังวะยี่นังวะปณิตังวะยังโดยสันติเกวะสัพพังรูปังรูปที่เกิดขึ้นที่มีภายนอกก็ดีภายในก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีประณีตก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีในที่ใกล้ก็ดีรูปสังเวยสักว่าเป็นรูปนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เรานั้นเป็นตัวตนของเราเห็นอย่างนี้ยถาภูตายานเห็นแจ้งจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ยถาภูตายานอย่างนี้สวัสดิ์ปัญญาอย่างนี้ผู้เห็นแจ้งจริงอย่างนี้รู้จริงอย่างนี้ก็ย่อมสิ้นความไม่รู้ดับความไม่รู้ได้ให้รู้จริงสิเป็นปัญญาชอบก็ย่อมดับสิ้นซึ่งอวิชชาได้อวิชชาสิ้นไปทุกข์ก็ย่อมสิ้นไปทุกข์สิ้นไปด้วยปัญญาที่รู้ชอบในสัมมาปัญญาอันเกิดขึ้นจากยถาภูตายานญาณปัญญาที่รู้เห็นตามความจริงว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตให้มีสติให้มีปัญญาแล้วสติปัญญานี้มาใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรให้เกิดคุณนับประโยชน์คุณธรรมและนำไปสู่วิมุตติธรรมนั่นตรงนี้เราต้องไปดูเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนั่นกายก็คือมีทั้งกายหยาบทั้งกายละเอียดกายก็คือถ้าแปลตามศัพท์กายก็ที่ประชุมของที่เป็นอสุจิปฏิกูลคือกายนี้อันจับต้องมองเห็นเนี่ยนี่เรียกว่ากายก็มีทั้งกายภายในกายภายนอกสัพพกายะกายทั้งหมดเส้นผมจุดฝ่าเท้าส่วนกายสังขารสิ่งที่เกิดขึ้นในกายอันเนื่องในกายก็เรียกว่ากายเช่นลมนี่เป็นอะไรลมหายใจเข้าออกลมที่หายใจเข้าลมที่หายใจออกเรียกว่ากายกายสังขารเป็นกายเป็นกายกายที่ปรุงขึ้นแต่งขึ้นสิ่งนี้ครับไปปรุงเนื่องอยู่ในกายจึงเรียกว่ากายแต่มันมาคบอยู่กับกายก็ต้องเรียกว่ากายด้วยแต่เมื่อไรมันไม่คบอยู่กับกายนี้เช่นมันออกไปอยู่เป็นอากาศข้างนอกก็ไม่เรียกว่ากายถ้าคบกับกายเมื่อไรเนื่องอยู่ในกายเรียกว่ากายเรียกว่ากายสังขารอันที่เราไปเจอศัพท์ในอนัปปานสติว่าภิกษุทั้งหลายหายใจเข้าพึงรู้กายสังขารหายใจพึงรู้กายสังขารก็รู้ว่ารู้ลมที่เนื่องอยู่ในกายนี้หรือถ้าบอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสสิสมสมิติปัสสิปัสสิสมิติสิกติเธอทั้งหลายผู้ศึกษาว่ารู้พร้อมเฉพาะลงไปในกายทั้งหมดนี้ก็หมายถึงว่ากายประมวลกายนี้ทั้งหมดจนกายที่หยาบนี้และกายละเอียดคือลมที่นึ่งอยู่ในกายนี้ด้วยนั่นก็เป็นเรียกว่ากายเช่นเดียวกันกายส่วนกายนี้เราก็บอกกล่าวกันเลยว่ามันถ้ากายหยาบหรือกายละเอียดนี้มันก็คือดินน้ำลมไฟธาตุสี่ตั้งขึ้นด้วยแหละอาการ32มันเคลื่อนไหวไปมาได้เราก็ลงมันยึดว่าเป็นตัวตนว่ามันเป็นแท่งด้วยความที่มันเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นคณะจึงปิดคำว่าอนัตตาเพราะมันเป็นแท่งเราจึงเชื่อว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นแท่งเราไปดูแค่เป็นวัตถุที่เห็นจึงคิดเป็นตัวตนแต่พอเราสืบสาวแล้วว่ามันมาจากไหนดำเนินอยู่อย่างไรได้ไปไหนก็เห็นว่าสิ่งนี้มันปรุงขึ้นแต่งขึ้นเกิดขึ้นขณะตั้งขณะและที่สุดก็ขณะสุดท้ายก็เสื่อมสูญและสลายไปมันก็เป็นเช่นนี้ส่วนมันจะมีอายุ10ปี100ปี1000ปีนั่นก็เป็นเพียงเหตุและปัจจัยอันเสริมเนื่องให้สิ่งนี้มีอยู่แต่เหตุปัจจัยมันมีเป็นอะไรทำให้สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็มีอยู่เหตุปัจจัยนั้นมันสิ้นไปสิ่งนี้ก็ต้องย่อมสิ้นไปแต่รวมแล้วไม่ว่ามันจะอยู่100ปี1000ปีแสนปีโกรธปีมันก็ต้องแตกดับและสลายจะไม่มีคำว่าอยู่คงทนถาวรเป็นอมตะในเรื่องของกายเนี่ยจะมีทั้ง4หมวดมีทั้ง6บัพหรือ6หมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมี6บัพ6หมวดแต่ละหมวดก็เป็นกายเป็นการกำหนด
ตั้งสติลงไปในกายเพื่ออะไรเพื่อทำความเพียรชอบรู้ชอบเกิดความรึกชอบเกิดปัญญาชอบจนสามารถที่จะกระจัดอำนาจกิเลสในจิตนั้นให้ออกไปจากการไปยึดถือยึดมั่นในโลกหรือในกายนั้นหรือในชีวิตนั้นออกมาจากการยึดถือยึดมั่นด้วยการกำจัดให้สิ้นไปขจัดให้สิ้นไปซึ่งตัณหาตัณหาคือความคือกิเลสทำให้เกิดการพุ่งพล่านทยานอยากจนไปยึดถือยึดมั่นยึดถือยึดมั่นด้วยความชอบใจด้วยความรักด้วยความหลงด้วยความคิดที่ผิดเพี้ยนไปว่านี่มันเที่ยงแท้นี่มันสุขนี่มันเป็นตัวตนนี่สวยงามมันขจัดตัณหาเมื่อขจัดตัณหาแล้วก็ทำให้ทิฏฐินั้นเนี่ยมันถูกต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องชอบตรงตามธรรมะตรงตามอริยสัจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตนั้นมีธรรมะไม่ใช่อิงอาศัยกิเลสความไม่รู้ให้ชีวิตมีความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมีธรรมะมีธรรมะเกิดขึ้นมีความรู้ถูกต้องก็ไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิคือกิเลสและความเห็นที่เกิดจากกิเลสนั้นก็ย่อมถอดถอนอุปทานกันยึดถือยึดมั่นเพราะกิเลสนั้นสิ้นไปเมื่อถอดถอนอุปทานกันยึดถือยึดมั่นได้ทุกข์ก็ย่อมดับได้ด้วยประการนั้นคือออกมาจากวงจรแห่งกระแสจิตที่เสียบเนื่องไปในความเกิดแก่เจ็บตายได้นั้นดังนั้นเรื่องสติปัฏฐาน4นี้จึงเป็นการเป็นหลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีธรรมะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตรงตามธรรมะไม่อยู่ในโลกียธรรมอยู่ในโลกก็มีธรรมะเรามีธรรมะมีศีลมีธรรมมีความรู้ถูกต้องและเข้าใจการดำเนินชีวิตในโลกนั้นในอาชีพอาชีวะแม้ยังอยู่ทางโลกก็ไม่สูญเปล่าก็ได้ชื่อเป็นผู้บูชาธรรมและปฏิบัติธรรมในฐานะของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายและวันหนึ่งเมื่อเรามีภูมิปัญญาสมบูรณ์พร้อมเราก็มาการพัฒนาการจากกัญญาณชนบุคคลอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้เช่นในสมัยพุทธกาลจะมีบุคคลครองบ้านครองเรือนกษัตริย์ในแว่นแคว้นที่เจริญสติปัฏฐานธรรมประพฤติธรรมสมควรเกียรติธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเป็นพระอริยบุคคลมากมายเช่นพระชาพิมพิสารนางวิสาขาอัตถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือพระมหานามกษัตริย์แห่งพระนครกบิลพัสดุ์ในสกะชนบทเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นก็ด้วยการที่มีสติปัญญามีความเพียรชอบและรู้เข้าใจในความจริงในชีวิตนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันมีความเกิดมีความดับหาความเป็นตนไม่ได้แต่ยึดถือยึดมั่นในสิ่งนี้ก็ยากใจจะทนทานความยากใจทนทานก็ให้เกิดความรู้สึกบีบเค้นบีบคั้นสุดท้ายให้เกิดความทุกข์และโทมนัสความทุกข์โทมนัสก็เกิดขึ้นด้วยประการนี้เรียกโสกะปริเรหทุกข์โทมนัสอุปายาสเกิดขึ้นด้วยประการนี้เมื่อเรามีสติมีปัญญาเราก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้มีธรรมะและเข้าใจในโลกแล้วเราไม่ได้คัดค้านโลกแต่เราก็ไม่ได้ได้อนุวัตตามโลกคือเรามีธรรมะมีศีลมีธรรมก็อยู่กับโลกของเขาได้อย่างมีความพอดีพอเหมาะพอควรสมควรแก่การใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั้นๆ นี่คือคุณประโยชน์อันยิ่งของสติปัฏฐานในพระพุทธศาสนาที่สามารถทำให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีคุณค่าคุณประโยชน์และมีคุณธรรมสามารถทำชีวิตนั้นให้มีความบริสุทธิ์ได้การสู่ความเป็นภิกษุเป็นพระในพระศาสนานี้จนสามารถพัฒนาจิตนั้นไปสู่ความเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดเช่นเป็นพระอรหันตสาวกในพระศาสนาก็ต้องอาศัยเส้นทางนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยเส้นทางนี้ทุกพระองค์เลยยังยกสิ่งนี้ขึ้นมากล่าวมาสั่งมาสอนเราว่าพึงภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ
มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะความรู้สึกมีสติระลึกได้นำความยินและยินได้ในโลกออกเสียแม้ลึกละเอียดลงไปเป็นนามธรรมคือเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกอันเนื่องจากจิตนั้นเข้าไปถืออารมณ์แห่งกายนั้นก็ย่อมเห็นความจริงว่าเวทนามันเป็นอย่างนี้แหละเห็นเวทนาเวทนาก็เห็นเวทนาเป็นอย่างนี้แหละเห็นทำไมเห็นแล้วก็เห็นความเกิดความดับไม่ใช่ตัวตนสติตั้งขึ้นอยู่อาศัยมีสติก็เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเวทนาเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้จากความยึดถือเป็นตัวตนบุคคลเราก่อนนั้นไม่ใช่และที่สุดนั้นก็นำไปสู่การละจากราคะโทสะออกจากอุปทานในโลกนี้ด้วยกระบวนการปฏิบัติคือเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะและมีสติที่กำหนดและรู้ชอบแม้ลึกละเอียดเข้าไปอีกอะไรหลับไปถือในอารมณ์นั้นจนเกิดความรักความชังเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอทุกขามสุขะจนมาก่อให้เกิดความรักความชังในจิตนั้นก็คือก็ศึกษาเรื่องของจิตมันก็ไปถือในอารมณ์จนเกิดความรักความชังขึ้นยังเกิดราคะจิตโทสะจิตโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหัวทูจิตที่มีความตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจิตที่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นเกิดจิตต่างๆอันเราจะไปดูในหมวดจิตนี่เขามีจิต8 2 16 16จิตขนาดจิตราคะจิตสาราคะจิตสาราคะจิตตังวิตาราคะจิตตังสะโทสะจิตตังวิตาโทสะจิตตังสัมโมจิตตังวิตาโมสิจิตตังสังคิตตังจิตตังวิคิตตังจิตตังมัคคตังจิตตังมัคคตังจิตตังสเมสมหิตังจิตตังอาสมหิตังจิตตังอนุตตรังสอุตตรังจิตตังอนุตตรังจิตตังสมิตังจิตตังอาสมหิตังจิตตังและวิมุตตังจิตตังอวิมุตตังจิตตังวิมุตตังจิตตังจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็จิตก็มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปอ่านมันมากมายไกลกองจิตร้อยดวงพันดวงไม่มีพระเจ้าตรัสแสดงไว้ในสมาสติปัฏฐานมีตรงนี้แค่นี้แหละที่ควรรู้ควรเข้าใจควรเข้าถึงรู้แจ้งว่าจิตคืออะไรอะไรคือจิตก็ต้องอธิบายจิตคืออะไรจิตก็คือความนึกคิดจิตก็คือมันเก็บสั่งสมนึกคิดสั่งสมความคิดนั้นมันนึกมันคิดแล้วมันสั่งสมมันสั่งสมจนเกิดเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเกิดวิจิตรหลากหลายตามความเห็นนั้นจิตเนี่ยมันเข้าไปรับไปรู้ก็ไปรับแล้วรู้แล้วเกิดความคิดนึกคิดนึกแล้วเกิดการปรุงแต่งเนี่ยจิตคิดนึกคิดนึกจิตเกิดการรับรู้คิดนึกปรุงแต่งรับรู้คิดนึกปรุงแต่งทำอะไรตามจินตนาการของมันจินตนาการทำไมล่ะเพราะกิเลสมันปิดซะแล้วจิตนั้นเกิดความเศร้าหมองจึงไม่เห็นถูกและรู้ถูกเห็นถูกเป็นคนตาบอดหูหนวกจึงคิดเอาเดาเอาดันด้นเอาคิดความคิดความนึกดังกล่าวนั้นจึงเกิดความเป็นสมมุติขึ้นก็เอาความคิดความนึกของตัวเองมาเป็นสมมุติของโลกและพยายามจินตนาการไปในความสมมุตินั้นทำสภาพตามนั้นและก็ถือตามความคิดนั้นจนที่สุดความคิดจึงปิดความรู้ปิดปัญญาไม่เข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งรู้จริงนั้นจึงกล่าวว่าความคิดนี่ปิดปัญญาอันยังจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือรู้ถึงจิตขณะนั้นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตนั้นทำจิตนั้นให้เกิดคุณธรรมเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการพัฒนาจิตคุณธรรมเกิดขึ้นก็เกิดคุณประโยชน์ได้ทำให้มันมีคุณธรรมขึ้นก็มีสติมีปัญญาประกอบจิตนั้นจนสามารถทำให้จิตนั้นเกิดความบันเทิงรื่นเริงยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายยินดีในการนั่งฟังธรรมเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายนั่งฟังธรรมมีความยินดีไหมมีความรื่นเริงไหมบันเทิงรื่นเริงไหมไม่มีแสดงว่าจิตนั้นเป็นอกุศลถ้ามีจะเจนเป็นจิตฝ่ายกุศลเกิดบันเทิงรื่นเริงเกิดเป็นยินดีไหมยินดีเกิดเป็นกุศลจิตถ้าไม่มีเป็นอกุศลเกิดความสุขไหมสงบไหมสงบสุขไหมมีถ้ามีเป็นกุศลถ้าไม่เป็นอกุศลเนี่ยดูตรงนี้ดูจิตเราขณะนั่งฟังธรรมจิตก็ถึงอารมณ์นี้ไหมอารมณ์ทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ล่ะถามดูสิถามจิตตัวเองถ้าไม่ดีทำไม่ดีไม่ถูกทำไม่ถูกถ้ามันชั่วก็อย่าต้องละทิ้งก็อย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นในจิตชั่วทั้งหลายถ้าชั่วต้องละ
ทำให้จิตดีเกิดขึ้นจิตดีต้องรักษาไว้นี่คือความเพียรชอบเรียกว่าสัมปทานนำความสัมปทานมาประกอบกับความรู้ชอบก็เกิดปัญญาชอบเกิดขึ้นก็สัมพิทพันไว้ให้จิตนั้นก้าวถึงความบันเทิงรื่นเริงเกิดความสุขเกิดความตั้งมั่นและมันเกิดองค์ความรู้ขึ้นในจิตนั้นส่วนสามารถเรื่องจิตนั้นออกจากอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายคืออะไรก็สิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นส่งตรงเข้ามาจากการรับรู้แห่งอายตนะที่จิตนั้นต้องรับรู้โดยธรรมชาติชาติของมันรับรู้ในรูปสิ่งรสและสัมผัสหรืออำนาจธรรมภายนอกหรืออารมณ์ทั้งหลายเพราะธรรมทั้งหลายมันส่งตรงเข้ามาเป็นอารมณ์อารมณ์มันส่งเข้ามาเพื่อเกิดเป็นธรรมบัตรเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของอารมณ์อารมณ์นั้นคือเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมและอวิยกตธรรมเรารู้ในสิ่งที่เป็นอารมณ์นั้นและเรื่องอารมณ์นั้นออกจากจิตได้เพราะเข้าถึงความจริงว่าธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละมีเกิดมีดับธรรมดายึดถือมันไม่ได้เลยกระบวนการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามลำดับตั้งแต่จิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานมันเกิดมาตั้งแต่กายตั้งแต่เราตั้งสติไว้ในกายลำดับไปตามลำดับเวทนาจิตธรรมนี่ธรรมานุปัสสนามันเกิดตลอดเวลาเรธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิรติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นประจำมันต้องเกิดจริงๆมันกระโดดธรรมเนี่ยเข้าไปควบคุมอยู่แล้วคือให้เรารู้ถึงธรรมนั้นๆอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อกี้พูดเรื่องกายก็ธรรมานุปัสสนาพูดเรื่องของเวทนาก็ธรรมานุปัสสนาพระองค์ของจิตก็เข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือกระบวนการที่เห็นธรรมในธรรมเป็นประจำเพื่อการเผากิเลสเพื่อสมัยยะความรู้สึกมีสติระลึกได้เพื่อออกมาจากอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้กระบวนการดังกล่าวเหล่านี้ทั้งหลายพระเจ้าต้องการให้เราเห็นเรื่องของชีวิตจิตใจของเรานี่แหละชีวิตจิตใจของเราด้วยกายกับจิตนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คืออะไรถ้าเห็นในบทสวดย่อแห่งสติปัฏฐานด้วยสวดย่อนะเป็นอุทเทศเท่านั้นเองว่าภิกษุทั้งหลายเพิ่งเห็นอะไรให้เห็นไว้ว่ากายในกายภายในกายภายนอกกายภายนอกกายภายในเวทนาภายในเวทนาภายนอกเวทนาภายนอกเวทนาภายในจิตหรือธรรมภายนอกภายในภายนอกรวมแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นเพื่อไม่มีข้อขัดข้องไม่ข้อกังขาอีกต่อไปเราเห็นแจ้งจริงเลยว่าเห็นแจ้งโลกเลยว่าสิ่งนี้สมุทัยธรรมานุปัสสีวากายัสมิงวิหารติวิยธรรมานุปัสสีวากายัสมิงวิหารติสมุทัยวิยธรรมานุปัสสีวากายัสมิงวิหารติถ้าเราเวทนาก็เวทนาสุวิหารติจิตตสมิงวิหารติธัมเมสุวิหารติเหมือนกันก็เปลี่ยนศัพท์เข้าๆไปว่าย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในกายบ้างในเวทนาบ้างจิตบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในกายเวทนาจิตธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในกายเวทนาจิตธรรมบ้างก็ในชีวิตของเรานะเห็นมีความเกิดขึ้นมีความดับไปความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปก็เห็นความเกิดเห็นความดับนี่คือเห็นธรรมะเห็นธรรมดากระบวนการตรงนี้จะก้าวสู่ความเป็นอุทัพยญาณอุทัพยานุปัสสนาญาณเป็นพังคญาณพยตุปุปตานญาณอพยตุปตนะวิปัสสนาญาณอธินวะวิปัสสนาญาณแล้วก็ไปถึงขั้นนิพพิทานุปัสสนาญาณดำเนินไปตามลำดับพยตุปตนะเป็นบุญจิตเป็นบุญจินตุกรรมญาตญาณปฏิสังขารวิปัสสนาญาณสังรูปเปกขวิปัสสนาญาณสัจจานุโลมิกะญาณสัจจานุโลมิกะวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็ดำเนินไปตามลำดับของปัญญาภูมิความธรรมที่มันเกิดขึ้นก็ให้เห็นความเป็นไปอย่างนี้ความเกิดความดับเนี่ยการที่ความเกิดความดับนี้จะไม่ได้สติไม่ใช่เรื่องของสติแต่เป็นเรื่องของญาณที่เกิดขึ้นจากสติที่มีคุณภาพเป็นองค์ความรู้จนเกิดเป็นญาณขึ้นญาณจะเห็นภายในสตินี้กำหนดรูปภายนอกจะมีการทำงานที่ต่างกันถ้าเห็นแจ้งจริงดังกล่าวนี้ก็จบทันทีเลยจบตามวิปัสสนาวิแจ้งปัสสนาการเห็นญาณปัญญาปัญญาที่รู้เห็นแจ้งในความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างไรล่ะก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเกิดดับสูญสิ้นสลายไปยากยึดถือเป็นตัวตนและยึดถือไม่ได้นั่นก็ไม่ควรยึดถือละสิ้นความยึดถือตัวตนได้ด้วยตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยอีกแล้วหมดสิ้นและตัณหาทิฏฐิ
ชีวิตของเราไม่ต้องมาอิงอาศัยกิเลสแล้วอิงอาศัยธรรมะอิงอาศัยปัญญาไม่ต้องอิงอาศัยกิเลสความเศร้าหมองตอบแทนอุปทานยึดถือยึดมั่นผิดๆได้ก็จบทุกข์ได้การจบทุกข์นั้นก็มาประมวลรวมอยู่ในสุดท้ายว่าการสรุปรวมในสุดท้ายว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องให้ผลที่สุดผลสัมฤทธิ์จะต้องเป็นเช่นนี้คือ1เมื่อกระบวนการมันผ่านขั้นตอนตามสิ้นแล้วนั้นเราทั้งหลายมีสติเพียงแต่สักว่าเป็นเครื่องรัดเพื่อมีสติเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความเป็นกายเพื่อให้รู้ว่ากายระลึกเพื่อให้รู้ว่ากายมีอยู่กายนี้มีอยู่อย่างนี้เวทนาจิตธรรมมีอยู่หรือเป็นอยู่เช่นนี้ไอ้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมในชีวิตนี้มันมีอยู่มันเป็นจริงอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้คืออย่าขาดการกำหนดระลึกรู้เห็นความจริงเป็นธรรมดาของมันว่าเป็นอย่างนี้ดังการรู้เห็นอย่างนี้เพื่ออะไรเป็นไปเพื่อญาณเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างรู้ลงไปเป็นไปเพื่อสักว่าความรู้ไปในกายว่ามีอยู่อย่างนี้เวทนาจิตธรรมมีอยู่เช่นนี้เพื่อไม่ต้องอิงอาศัยตัณหาได้ทิฏฐิที่กล่าวไปแล้วไม่ต้องมาดิ้นอิงอาศัยกิเลสอีกต่อไปเราเป็นผู้มีธรรมะมีปัญญาแล้วหมดแล้วความยึดมั่นถือมั่นในโลกได้ด้วยภิกษุทั้งหลายพระเจ้ากล่าวไว้เช่นนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนี่แหละที่ประพฤติเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไมต้องอยู่เป็นเนืองๆการเข้าถึงตรงดังกล่าวนี้ได้ก็เข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งในธรรมได้เป็นไปเพื่อถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ได้เรียกว่าธรรมพันธิพาณให้แจ้งได้ดังที่กล่าวในเบื้องต้นแห่งสติปัฏฐานนั่นแหละว่าเส้นทางนี้เส้นทางเดียวสายธรรมนี้สายธรรมเดียวการปฏิบัติอย่างนี้อย่างเดียวเท่านี้อันเป็นหนทางเดียวสิ่งไปพฤติธรรมเดียวเท่านั้นเองที่เป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความพ้นความโศกความไร้รำพันความดับไปแห่งของทุกข์ทุกข์นั้นเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องยายัสสะอะทิขมยะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานสัตว์นิบานสัจฉิกริยายะหนทางนี้คือสติปัฏฐานธรรมญาติทั้งจตุรสติปัฏฐานายกขึ้นกล่าวแสดงบูชาค่ำคืนนี้เพื่อให้พระภิกษุทั้งหลายไปศึกษาไปอ่านแล้วแปลให้เข้าใจก็จะนำมาใช้เกิดประโยชน์ผู้ที่สามารถเข้าใจได้จริงๆอย่างที่พูดไปแสดงไปแค่นี้แหละทั้งชีวิตนี้ไม่สูญเปล่าแต่เป็นพระนั้นมั่นใจได้ว่าหนทางการนั้นหนทางข้างหน้านั้นย่อมเป็นผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องยายัสสะอธิคมายะย่อมเป็นผู้ทำนิพพานนิพพานให้แจ้งได้อย่างแท้จริงการเข้าถึงอริยบุคคลในพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันตสาวกนั้นต้องเป็นไปด้วยหนทางนี้หนทางเดียวจะไม่เป็นไปเพื่ออย่างอื่นเลยในพระศาสนาของเราหรือว่าพระพุทธศาสนานี้เราทั้งหลายจึงควรบูชาทำด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสตินั่นแหละคือเครื่องมือสำคัญประกอบสัพพัญญะในการที่จะดำเนินไปในการพัฒนาชีวิตนี้ให้มีคุณค่าให้มีคุณธรรมให้ถึงคุณประโยชน์โดยธรรมได้อย่างแท้จริง